สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์นี่คือบรรยากาศของสนามบินกระบี่วันนี้นะครับสนามบินกระบี่ก็จะเป็นอาคารไม่ใหญ่มากครับด้านซ้ายมือของเราตอนนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็มีที่จำหน่ายตั๋วเนี่ยฝั่งตรงนี้จะเป็น ATM เดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศภายในนะครับก็จะมี ATM อันนี้จะเป็นตรวจบัตรอัตโนมัติอันนี้จะมีเป็นแบบตรวจบัตรอัตโนมัติของเซลล์เช็คอินของ Air Asia ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยเซลล์เช็คอินเหมือนกันอันนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินตรวจบัตรโดยสารต่างๆครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านค้ามีร้านกาแฟอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับร้านกาแฟอันนี้ก็ร้านกาแฟเหมือนกันบรรยากาศภายในอันนี้ฝั่งด้านนี้เป็นที่ตรวจบัตรโดยสารนะครับโอเคเราดูนี่มีเป็นแบบโอท็อปกระบี่นะครับคือมีของฝากของจังหวัดกระบี่อันนี้ร้านขายของชำวาสนาดีอันนี้จะเป็นแบบร้านขายของชำเหมือนกันเนี่ยมีเยอะแยะเลยอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนี้กันฝั่งด้านนี้เนี่ยฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีเป็นประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีดอยช้างคาเฟ่อ๋อนอกจากฝั่งนี้เดี๋ยวเราพาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในแอร์พอร์ตกระบี่แอร์พอร์ตมินิมาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านทูซีส่วนนี่ชัตเทิลบัสอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไปที่อ่าวนางนะครับสามารถที่จะมาขึ้นรถตรงนี้ได้ชัตเทิลบัสเนี่ยก็จะมีเป็นบขส80บาทในเมือง90บาทอ่าวนาง150ใกล้เลย150นะครับอันนี้ก็จะมีมินิแวนก็จะมีแบบเหมือนกันเนี่ยจอยมินิแวนฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นดอยช้างคาเฟ่นะครับเนี่ยเลยแล้วก็มาถ้ามาฝั่งประตูนี้จะเป็นประตูทางออกนะครับเขาจะมีแบบรถชัตเทิลบัสรถต่างๆมาจอดอยู่ฝั่งด้านนี้จะเป็นนะเป็นเรือเป็นแบบทัวร์บริษัททัวร์ต่างๆรถเช่าอันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกที่หนึ่งนะครับนี่เขาก็จะมีประมาณนี้นะข้างในอยู่ด้านในของเราอันนี้คือบรรยากาศภายนอกของสนามบินกระบี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศเล็กๆในนี้เยอะแยะเลยด้านในหลังจากเราตรวจกระเป๋าเข้ามาแล้วครับก็จะมีร้านของกินเนี่ยมีแบบร้านของกินเยอะแยะเลยทุกคนแล้วก็จะมีเป็นข้อมูลอ่าวนางแลนด์มาร์คตรงนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งนะครับถ้าสมมติว่าเราลงไปด้านล่างอ่ะจะเป็นร้านอาหารนะครับให้เรานั่งรับประทานอาหารอันนี้จะเป็นทางออกที่4ถึง6เนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านนี้นี่เลยคนน้อยมากตอนนี้ก็มีแบบที่นั่งเยอะแยะเลยนะสามารถที่จะเข้ามานั่งพักผ่อนได้พอเข้ามาแล้วมีเอเชียบุ๊กอยู่ด้านนี้นะครับร้านเอเชียบุ๊กมีเป็นแบบร้านขายของฝากนารายพันธ์เยอะแยะเลยก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นของบางกอกแอร์เวย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดให้บริการแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นแบ็คแคนยอนคอฟฟี่นะครับร้านแบ็คแคนยอนคอฟฟี่แล้วก็จะมีเป็นร้านของกินต่างๆอยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ซ้ายด้านล่างสุดด้านสุดทางอันนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างสนามบินเพิ่มเติมนะครับนี่เลยนี่อาคารถัดไปอยู่ด้านนอกเขากำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารแบบยิ่งใหญ่มากเลยสนามบินกระบี่นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศทั้งหมดภายในสนามบินนะโอ้มีแบบว่าน้อยมากก็อันนี้ก็จะเป็นแบบของที่นั่งรอสายการบินนะครับส
ายการบินของเราก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเราจะมานั่งรอกันอยู่ตรงช่วงบริเวณนี้นะครับนี่เลยก็จะมีร้านค้าถ้าเข้ามาด้านในแล้วก็จะมีร้านแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ครับให้เรานั่งดื่มกาแฟได้อีกที่นึงนะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่เข้ามาก็สามารถที่จะดื่มกาแฟด้านนอกได้นะครับนี่บริเวณด้านนี้เขาก็จะมีร้านขายของด้วยนะครับนี่เลยของฝากของที่ระลึกนึกถึงเราสนามบินกระบี่ด้วยมีของกินมีร้านขายของพวกคนไม่มีคนเลยมาดิเงียบเลยคนเงียบอันนี้คือบริเวณรันเวย์ของสนามบินกระบี่นะครับโอเคทุกคนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับนี่คือบรรยากาศพาดูบรรยากาศของสนามบินกระบี่นะครับเย้